มีที่ทิ้งถึงสารนะคะมีในคันนกกระสิค้ามาปลูกอันนี้เขาจะเกิดมาต้นลิ้นมังกรนะคะเนาะพอดีเห็นนกไปตัดดีหัวหนาบานนกมากเลยค่ะเนาะก็หลายค่ะเพราะหนาบานนกแต่ว่ามันมีนกกระสิมาปลูกใส่อย่างกระถางนะคะเพื่อจะไปตั้งไว้อยู่มุมบ้านนะคะเนาะจะแต่งใส่กระถางจะแต่งใส่กระถางนี่ก็มันก็ได้หลากหลายแบบเลยค่ะเดี๋ยวเราเบิ้งกันเลยนะคะว่าดินนะคะดินที่นกถือใส่นี่แบบใดเลยค่ะอันนี้นะคะมันก็ที่นี่ดินเก่าที่นี่หนีนั่นเลยเนาะเป็นนกกระดิ่งใส่ดินใส่ดินต้นนี้ค่ะเป็นดินปลูกต้นใหม่นะคะว่านี่เอาก็เคลียร์ดินเก่าค่ะนี่ค่ะต้นโสมนกปลูกมันก็ที่ดีโตขึ้นนี้ทีเลยค่ะเดี๋ยวเขาต้องหาเนื้อมะขามเพราะว่าเชื่อมเนี่ยฝนตกอยู่ใบเขาไม่สะสมอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเขาก็เคลียร์นี่ทีเลยค่ะ เขาก็ปลูกใส่ดินเก่าเขาก้อนเนี่ยเขาก็เอาดินใหม่ไปต้นดินน้องก้อนเนี่ยจะเป็นอีหยังที่เปียกง่ายที่สุดเลยค่ะจะแป้งบ้างจะแป้งสวนหน่อยคือว่ามันมีน้องจะมาปลูกใส่กระถางให้เบิ่งค่ะของลูกหลายค่ะเนี่ยจะว่ามันจะมีสองสายพันธุ์มันจะมีใบแถบเหลืองเขียวแล้วก็ใบเขียวแต่ว่ามันมีนกสีเพชรใบแถบเขียวเหลืองให้เบิ่งก่อนอือเขาก็สิปลูกเป็นนุ่มๆแบบนี้ด้วยค่ะไม่รู้ว่ายังไงลูกเสนอหน้าอีกแล้วใช่ไหมเป็นไม้ได้สีเลยค่ะเขาแบบใส่เป็นจุ่มเลยทำไมลูกเดี๋ยวเสนอหน้าออกกล้องอีกเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่ทำงานก่อนเดี๋ยวมันจะโดนโทรศัพท์แม่เครื่องเนี่ยนี่มือแม่เลอะเห็นไหมเห็นงานไปมือเลอะไม่ต้องช่วยหมาพันบางแก้วด้วยค่ะลูกที่ใส่กระเดมที่ยุ่งเนี่ยมันห่วงของต้องมาพิสูจน์ว่ากอนกปลูกอย่างไหวนกว่านี่อาทิตย์ได้มาขึ้นนะคะมาขึ้นฝนตกอีกได้ถ่ายบ้านเลยมีฝ้าถ้าเจอมันแห้งเลยค่ะนกก็บกกาอาทิตย์เนาะเพราะว่าฝ้าของเขามันแห้งนี่เขาก็ต้องจัดเต็มกระถางหลายนะคะเพราะว่าหากของเขามันจริงงอกออกมาพองอกออกมาเดี๋ยวมันก็จะเต็มกระถางเนี่ยกระถางของมันเองนี่ค่ะเขาก็ใส่ประมาณI'm
ต้องจัดเฮาบ่ต้องจัดเต็มเด้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขามันสิเห็นเห็นเองถ้าเฮาจัดจัดเต็มเนี่ยคือว่ามันเดี๋ยวมันเหม็นแล้วมันเฮาก็ต้องมาขยายอีกอันนี้เฮาก็จัดประมาณนี้ก็ประมาณ3กอแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเวลาเฮาเอาไปไว้หน้าบ้านเฮาก็จะเอาหินมาโรยหน้าสักหน่อยเด้อค่ะเนาะหินมาโรยหน้าสักหน่อยก็เดี๋ยวนกที่จัดใส่กระถางนี่ค่ะเดี๋ยวมีห้าวไปไว้ในห้องนอนใส่กระถางนี่นะนี่ค่ะแต่เขาจัดเดี๋ยวเขาจะล่างนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกระถางยู่ลานนกเองนะค่ะอันนี้นกขายยู่ใบ250มีเข้าหาต้นประมาณแบบตรงๆมันจะตรงทุกต้นเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้ต้นมาเนี่ยอันนี้เงาแย่งถ้าเกิดแต่ว่าจะใช้ใดแล้วก็กันเดี๋ยวทำเวก่อนโอ้อันนี้เต็มเกินมีเงาแย่งเดี๋ยวได้ผักแล้วได้แต่ว่าได้กระสีเพราะหนาที่ใส่ดินได้หนาที่เป็นภูเขาเขาถ้าใส่ดินไม่ได้เขาก็ต้องใส่ก็ได้เลยค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ได้เพียงพอก้อนนี้ก็ได้ทุกท่านไม่เสียดายน้องเนี่ยสิพอดีเลยไม่ว่าเสียดายเนาะอันนี้ปลูกให้หนีก็ได้ก็เป็นหนึ่งเพราะว่าของนกมันหลายค่ะแป้งเลยค่ะเพราะว่าเอียงจะต้องเห็นเลยต้องหาเงียบเดี๋ยวเอาดินเอาใส่ดินไปก็ได้ใส่นี่ไปก็ได้ใส่ไปน้อยๆเดียวพอได้ค่ะเพราะว่าให้เขามีตัวเกาะไม่ต้องใส่หลาย
แต่เขามีน้ำหน่อยเอียงเลยค่ะไม่เอียงตามหักเลยค่ะหักของเขาหักของเขามันจะเอียงต้นนี้ใส่ต้นนี้ใส่ค่ะมันจะสีกึ่งๆกันตะวันนี้เป็นต้นนี้นี่เดี๋ยวเขาก็นี่ก็ปลูกเซนนี่ก็ปลูกเซนนี่เลยค่ะปลูกเซนตะกร้านี่เลยนี่ค่ะที่เหลือเขาก็ดินลงเลยดินกับดินปลูกต้นไม้ถึงแล้วค่ะปลูกต้นไม้ถึงค่ะปลูกใส่ตะกร้าถึงนี่สิเลยค่ะเดี๋ยวมีคนเดินใส่ตะกร้าถึงนี่สิเขาก็นี่ค่ะเวลาเขาไปตั้งนะคะเวลาเขาไปตั้งเขาก็หายอย่างพร้อมทีนึงเขาไปตั้งหน้าบ้านก็ได้พวกนี้ที่ฟอกอากาศได้ทุกสภาพดินนะคะดินได้ทุกสภาพดินแบบไหนก็ได้คนดูได้หมดแล้วปลูกไว้ซ้ำเนี่ยย่ามันคนกะทิเนี่ยตะกร้าของคนเอง
อยเดี๋ยวคนจะสิแตกแตกเป็นตะกร้าเองนะคะเนี่ยค่ะเพราะปลูกใส่ตะกร้าไว้สี่เล่มแล้วก็เวลาเขาสิไปตั้งมุมบ้านเขาก็เอากะละมังกาวห้องตู่แตกค่ะเผื่อน้ำของเขาถี่เวลาเขาหดไปมันจะไปซึมลงทางล่างเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้ขอร่างกระถางหน่อยนึงอันนี้เขาก็จะไปไว้มุ้งอันนี้น้องจะไปไว้มุ้งของนอนแล้วก็ตะกร้าก็กระถางนี่ค่ะนี่ค่ะไปมุ้งบ้านนะคะเดี๋ยวบุได้ลงคลิปภาพมาเบิ่งนะคะว่าที่จริงๆแล้วต้นมะกรเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกง่ายนะคะจริงๆเนี่ยลูกเขาปลูกเห็นว่าที่ลูกเคยทายหนูเห็นบนหน้าบ้านลูกก็แตกหลายเลยค่ะเนาะเหลือบ้านหลังคุณนะคะที่ลูกก็ให้ไม่ปลูกเดี๋ยวบุได้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวลูกจะไปแซะลองมะกรนะคะเนาะเดี๋ยวก็จะมาดึงต้นแล้วก็จะเอาไปเก็บเป็นนกพิพาทไปเบิ้ลอีกหลังนึงก็อีกหลังนั้นนกว่าท่านปลูกใจอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมีแดดก็มืออื่นมือหื้อคือมือไหนว่างเนี่ยค่ะย้ำช่วงเศร้านะคะเนาะแต่ว่านกสิไปสอบหล่องไว้ก่อนเผื่อมันง่ายแล้วก็เร็วด้วยค่ะเผื่อคลิปก็ยาวเกินไปนะคะเนาะจังใดคลิปนี้เศร้านี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยงามค่ะอันนี้ก็สวยงามค่ะอันนี้จะเป็นแก้วมังกรจัดแต่งใส่กระถางนะคะอันนี้กระถางยูรานุกนะคะนี่ขายใบละ250อันนี้ก็ใบละ250ค่ะนี่ค่ะเสาเนี่ยเสาเนี่ยก็พามาจัดแต่งต้นลิงมังกรใส่กระถางแล้วก็เอาไปจัดแต่งบ้านนะคะเป็นเลยคิดมีเศร้ามีลูกก็ต้องคิดเพื่อที่มีเวลาแต่สวัสดีค่ะสวยงามค่ะสวยงามนกเสียเบิ้งใกล้ๆด้วยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้